เกิดขึ้นกับลูกเจ้าของร้านต้มเลือดหมูจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าร้านไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้นะฮะเก็บกุญแจเสร็จแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดซื้อของเสร็จปั๊บแล้วอยู่ๆฮะรถมอเตอร์ไซค์ของลูกเจ้าของร้านขายต้มเลือดหมูก็หายไปพร้อมกับผู้ชาย2คนนี้เขาบอกโอ้โหนี่โจรแน่ๆเลยดูนะฮะซื้อของเสร็จขึ้นรถขากลับเนี่ยขึ้นอีกคันหนึ่งสุดท้ายเรื่องนี้เขาคิดว่าขโมยไม่ใช่ฮะรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกันสีเดียวกันน้ำเงินเหมือนกันเลยเออแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของลูกสาวเจ้าของร้านต้มเลือดหมูไปเลยอ้าวรถของนายเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นแล้วดูฮะแกขึ้นรถฝั่งนี้ลูกเจ้าของคือคุณเมย์เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ด้วยบอกตอนแรกคิดว่าโอ้โหเป็นโจร500ตั้งใจมาขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วก็คาใจว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้เสียบกุญแจไว้มันเอาออกไปได้ยังไงสักพักหนึ่งตกบ่ายขี่มอเตอร์ไซค์มาคืนแล้วก็คุยกันว่าเออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ควรจะเกิดนะเพราะมันเป็นไม่ได้ยังไงมอเตอร์ไซค์ของพ่อหนุ่มเสื้อฟ้าเนี่ยเขาก็มีกุญแจเขาไม่ได้เสียบกุญแจคาไว้เอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปเสียบกับของคุณเมแล้วขี่ออกไปได้ยังไงอ๋อแม้ว่ามันจะยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันสีเดียวกันแต่กุญแจมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะโดยหลักการมันไม่น่าจะใช้กันได้แต่หลักปฏิบัติแกใช้กันได้แล้วเสียบขี่หนีไปเลยคุณผู้ชมครับสุดท้ายเอามาคืนแล้วเรียบร้อยนะฮะตรงนี้คือในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแถวบางบัวทองจบลงด้วยดีไม่มีการไปแจ้งความเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เกือบแล้วถ้ามาเอารถมาคืนช้ากว่านี้อีกนิดเดียวเนี่ยนะเจอกันบนโรงพักแน่ๆเออมันเข้าใจผิดเพราะว่าพอเราดูในภาพอ่ะติดตะกร้าเหมือนกันอีกต่างหากเหมือนกันเดะเลยค่ะอัปเดตสาย 4HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับ